สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสอรี่เย่เจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้พี่มินมากับนี่เลยติ๊งติ๊งข้าวโพดอ่อนนะคะนี่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อเป็นสิ่งที่น้องแฮมแล้วก็สองเกือบจะทุกสายพันธุ์ที่สามารถกินได้นะคะน้องนี่ติ๊งติ๊งแต่ไม่รู้ว่าคุณปู่จะกินไหมขอต้อนรับสู่ช่วงครัวแล้วแต่ชีวันนี้ว่าแต่ชีที่คือชีจะกินไหมมันจะพาแขกรับเชิญมาดีกว่าคุณปูมาคุณปูมาแล้วค่ะนี่คือข้าวโพดเราจะดูกันคุณปูจะกินหืมกินแค่นี้นะคะแล้วคนไหนชอบคลิปนี้นะคะคุณปู่กับพี่มินนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอย่าลืมซับสไครต์ช่องมินสตอรี่นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย